นี่ครับจ้าเอ๋โอ้โหไม่รู้ฮะไปกระโดดปึ๊บป้าปาดไปเอาใครคนหรือบัฟคนหรือบัฟเอาคนก่อนขอบูแล้วก็ได้เลดเพราะฝั่งข้ามเอาหูแล้วดูตรงกลางครับอย่างแรงแทบร้องดีว่ามีเซฟการ์ดมาช่วยขู่ครับเมนคุโมโมโต้นี่อาจจะเข้าไปเอ็กซอส8ครับและดูยังไม่กลัวครับและเอ็กซอส8มาแบบนี้ครับตายไม่อ้าวแล้วตายแค้นฮะโอ้ทั้งนั้นที่เอ็กซอสเขาแล้วนะครับแต่ว่าดาเมจไม่พอครับคุโมโมโต้ครับสมาร์ทฮาร์ดมาช้าเกินไปด้วยครับแต่ตรงกลางครับปุ๊ปปี้โดนล็อกเจ็บปั๊บครับรีซินมาครับคุโมโมโต้อยู่ตำแหน่งไม่ดีครับและไม่มีแฟตด้วยครับเรียบร้อยแน่นอนครับอ้าวแล้วคุโมโมโต้ครับสวยฮะมาเลยครับเห็นเข้าเลยครับมาแบบนี้ครับปั่นมันโอ้แล้วดูครับมาเป็นแบบคอมโบที่คาดคิดไว้ฮะสแตนยูไนเต็ดครับยืนข้างๆเนี่ยด้านหลังนี่มากันเยอะครับ2ตัวแล้วผมว่าน่าจะเข้าครับแล้วเหมือนเห็นครับตอนนี้ครับโมบุครับหาเลยฮะหาเลยครับว่าใครครับมีคนเทเลพอร์ตลงมาครับปั่นมาทันหรือเปล่าครับโอ้โหแล้วเกนจะตายไปก่อนเลยฮะตายไปเสร็จปุ๊บนี่เข้ามา3ต่อ1 4ต่อ1ครับขาป้อมแน่นอนครับคลิปเปอร์ครับเรียบร้อยครับโอ้ตอนนี้สกอร์ไหลครับยูดีจีคือเกิดแล้วมันเกิดเลยนะครับแคทแล้วก็เลเวลก็นำมาเยอะเลยทีเดียวนะครับโบบุครับมาเคว้งแบบนี้แล้วมีสแตนอยู่ในเต็ดครับเกาะขึ้นมาครับแล้วปุ๊บปี้ครับเข้ามาปั่นเก็บไปแล้ว1ตัวครับนี่ฮะมา1แต่ลงมา3ครับตอนนี้สมาร์ทฮาร์ดวิ่งหนีโหแล้วดูครับปั่นไม่หยุดจริงๆฮะฝ่ายทีมยูดีจีนี่มีเลเวลนำหรือว่าของพอๆกันน่าจะโอเคอยู่นะครับและเข้าเหมือนจะพลาดแบบนี้แฟตหลบหมดระยะหมดสกิลหยุดแล้วนะครับแต่เหมือนบุ้งฮะยังอยู่ด้านหลังสมาร์ทฮาร์ดครับพยายามตามบุ้งครับแต่นานามารับไว้ก่อนครับเอาครับอบเพื่อนๆไปก่อนครับสำหรับอาราเร่ครับตอนนี้ครับแต่คนที่ตายกลายเป็นเอสเทรียลครับไม่ควรจะทำอย่างนั้นนะอาราเร่ครับกับการที่ช่วยตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่เอดีแคลรี่และกำลังจะตายอีกทั้งคู่ครับเอายังไงครับส่วนสัตว์นี้เลือกครับจะแมวหรือปลาฮะได้แมวไปเสร็จปุ๊บครับจะเอาปลาต่อครับนี่ฮะมีดีเฮสเตนและดีต่อหัวใจครับอึ๊บอ้าวอ้าวไม่น่าหยุดเออเซฟการ์ดมาเพื่อนอ้าวไม่ใช่เพื่อนว่ะไม่ใช่เพื่อนเฟรนด์ไม่เฟรนด์อยู่ไหนเมื่อกี้ไม่น่าเมื่อกี้คือล่อแหละนะแต่ว่าเขาหยุดคิดว่าตายแล้วเลยโดมิเนียนตีฟรีไปแล้วเหมือนจะมีการกดอพิโซวยัดมาจากมาแล้วครับตามเคนครับดักหน้ามา2คนครับตอนนี้3ต่อ3ครับเข้ามาครับเก็บไปได้1ครับไรซ์ครับตายไปก่อนเป็นศพแรกครับโอ้แล้วท้อนสวยงามมากครับเก็บเอ็นเซียวไป1แล้วเหลือเพียงแค่ซับพอร์ตโดนลุมตีแบบนี้จะเหลืออะไรครับเหลือแต่ซากเลยครับปลาดุกณขณะนี้ครับโมบุครับแปะไปเจอแมวครับมีจังหวะแต่หูแล้วแรงมากครับบอกเลยสมาร์ทฮาร์ดเอาแล้วไปเถียงเขาแบบนั้นเลียมวาร์ปไปเถียงเขาแบบนั้นเลียมวาร์ปมาครับโอ้สามหนึ่งครับฆ่าได้ก่อนและเพื่อนมาแซนยูนิเต็ดแบบนี้ครับเกมพลิกหรือเปล่าครับพร้อมไปแบบนี้โดน3ตัวรวดครับโอ้แต่ว่ามีครับการเตะครับระเบิดครับทำให้เด้งออกมาและแคทครับมาอยู่ด้านหลังครับปูปี้หาจังหวะปึ๊บติดสปีดเข้าไปปั่น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 โดนเด้งครับปั่น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 โอ้ไม่โดนใครครับเอ็กซ์ซอสหยุดไว้ก่อนรวมถึงล็อก2ไลท์ฮะเอาครับแล้วก็แยกไฟกันไปไม่มีอะไรนะเหมือนจะไปเปิดบาราณาชอหรือเปล่าไปโอ้ปานคุมะโอ้ยเข้าไปครับนี่ฮะเมื่อกี้ไม่ตายใช่ไหมแต่อันเนี้ยเต็มๆเพราะนายโนเอ็กซ์ซอร์แล้วเป็นตามคอมโบที่เราแบบคิดไว้ทุกอย่างเลยครับเตะกลับมาแล้วปั่นรอครับยืนปั่นนิ่งๆแล้วแต่ยืนเตะซัพพอร์ตและอาราเล่ครับจะทันได้กดเกาะกดเกาะแล้วเสร็จเรียบร้อยครับเกาะพอหรือเปล่าครับแล้วไปดูครับเอ็นเซียวแบบนี้โอ้โหเอ็นเซียวบอกทำเพื่อโอ้อยู่ทำเพื่ออะไรเกือบพาเราตายด้วยเลยโอ้โน พาเพื่อนมาตายด้วยโอ้ผมนี่ตกใจกับเขาเลยครับและกดมาแบบนี้ครับหายไปอีกหนึ่งครับเร็วมากครับตอนนี้อ้าวยูดีจีครับผมจะกันป้อมนี้ลำบากแล้วครับเสียตัวไป2ตัวเลยครับดาเมจจากตรงกลางกับซัพพอร์ตของเขาก็อินฮิเมเตอร์กลางละลายครับชัวร์ตัวที่พอจะหยุดแคทได้ก็มีแค่ตัวเดียวนั่นคือทิปเปอร์โอ้แล้วปั่นมาแบบนี้ครับ 3-1 เกือบตายครับเอาแล้วโอมิกแล้วก็เพื่อนจะกลับบ้านเนี่ยนี่แล้วก็ตายครับไม่รู้ว่าหนูมาแล้วหนูมาอมเพื่อนอมเพื่อนตายครับปากอ่ะตอนนี้ตายหมดเลยครับครับตอนนี้ยังไงครับเข้ามาครับนานะเกียวไว้ครับโอ้แล้วดูครับอเล็บตอนนี้เพื่อนไม่ค่อยรักอาราเล่เท่าไหร่ครับเลียมวอร์ปจากหน้าเฮ้ยจะอะไรขนาดนั้นน่ะคุมาโมโต้ครับเอ็กซ์ซอสไปก็จริงครับแต่เหมือนว่าเขายังอึดได้อยู่ครับแต่ตอนนี้กำลังจะตายครับนั่นคือปุ๊ปปี้ครับแล้วเสียไป2ฮะรออีกรอบนี้น่าจะได้ครับแล้วทิลพอร์ตลงมาครับสำหรับเดวี่ครับมาทันหรือเปล่าเอ็กซ์ซอสเกี่ยวคุมาโมโต้ได้แน่นอนครับไป1ศพฮะแล้วก็ได้มังกรฟ้านะครับชัวร์ๆเฮ้ยอันนั้นเตะปุ๊บโอ้โหเข้ามากลางโอ้โหสมาร์ทฮาร์ดครับโดนเตะกลับมาตายเป็นศพแรกครับและอเล็กครับอยู่ในแหน่งไม่ดีต้องถอยออกมาก่อนครับริปเปอร์ยังไม่กล้าเข้าครับตอนนี้ยังดูอยู่ครับว่าจะเข้าตอนไหนดีฮะตอนนี้ยังไม่เสียใครเลยครับแล้วโมบุครับอยู่ด้านหน้าเกาะลงมาครับโอ้ดูครับกระถาบูดครับเดวี่ครับไล่ใส่โมบุโมบุเดินตายก่อนแล้วปั่นมาแบบนี้ครับปูปี้ฆ่าหน้าครับกูจะเอารถนะครับ
แต่ยังไม่ถึงกระใช้อันตีได้ทันทีครับยังใช้สกิลอื่นได้อยู่ริปเปอร์ครับเอาแล้วปัดป้องไปทางไหนริปเปอร์เห็นเลยนะฮะว่าปัดผิดด้านครับจังหวะนี้โอ้แล้วยังตีเน็กซัสอยู่ครับตอนนี้ครับนานะตีเน็กซัสครับบุ้งไม่สนใจยิงเน็กซัส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 เรียบร้อยครับติ๊กดักได้แต้มแรกของทัวร์นาเมนต์นี้ไปแล้วฮะพยายามมาอยู่นะครับ1สัปดาห์กับ2วันเต็มโอ้เลือดน้อยมากแบบนี้ครับเอาครับช็อคหรือเปล่าครับแฮชแท็กแอนิเมตัมเลยครับแล้วเรียบร้อยครับเฟิร์สปัดแรกตกเป็นของเสกฮะโดนไปหนักหน่วงครับจากคอร์เตอร์แบบนี้แล้วปาดคืนเลยครับนูดิอ้าวโอ้แพ็กเกจโตครับมาพร้อมแพ็กเกจครับโอ้แล้วนี่ครับแปดมาแบบนี้เอ็กซอร์สไปครับอาชินี่ครับไม่รอดครับวางเหยื่อไว้คนละหมากครับเข้ามางัดแบบนี้ครับแบบสั้นๆคอร์เตอร์ครับโดนแฮชแท็กแอนิเมตัมเข้าไปครับโอ้ยกสองเลือกที่จะบวกครับและยกสองสวยงามครับสำหรับคอร์เตอร์ครับเก็บไปได้1ครับเสกตอนนี้ต้อง8หลบครับแต่ว่าป้อมยิง1ที่แล้วนูนี้ตามไปเก็บฮะโอ้แล้วจะเข้าขวาโคเรนฟิตครับโค้งครับมาแล้วไปหยุดยิงแบบนั้นครับมาแล้วปัดเข้าไปพลาดครับแต่ว่าเดอะเจสครับโอ้ติดสวยเหมือนกันโอ้แล้วงัดสวยงามมากครับจังหวะนี้ครับลิมิตแต่เพื่อนจะรอดไหมครับเพื่อนไม่รอดแล้วครับตายเป็นเศษเรียบร้อยครับแต่ลิมิตก็โดนไปอีกเหมือนกันนะโอ้งัดสวยจริงครับแต่ตำแหน่งมันไม่ดีครับและโคเรนฟิตไม่ได้เป็นตัว DPS ครับต้องการพื้นที่และเวลาในการยิงโอ้หรือว่าจะมีช็อตพลิกครับไม่ใช่ฮะอ้าวครับเสกครับเสกกับพอตเตอร์ครับและถังด้วยแฮชแท็กอนิเมตัมครับและจังหวะนี้ครับใครจะได้โอ้โหดึงไม่โดนครับเทเลพอร์ตลงมาดักแล้วครับสำหรับเสกด้านหลังครับดูนี้ได้ก่อนไปก็จริงครับบินหนีเลยครับเสกตามดักครับอาชินี่ยืนประคองดูนี้ไว้ครับแล้วปึ๊บก็ไปครับแบบนี้โอ้โหเข้าไปไกลมากครับนี่คือความน่ากลัวของคาเมลครับครับผม BKT นี่คืออ้าวเลี่ยมวาร์ปวาร์ปเข้าไปโอ้โหแล้วเสกโดนลุมแบบนี้ครับป้าบครับแฮชแท็กอนิเมตัมแล้วหลบไปด้านขวาโอ้โหแล้วบินตามเลยฮะคนเดียวครับบอกเลยว่าผมเก่งฮะคาติกตายคาที่แล้วโคโดนสังหารไปด้านล่างเหมือนกันครับนะครับนอกจากจะมาไกลๆแล้วแบบเห็นชัดๆเลยว่าเอ้ยนี่นะโอ้เริ่มวอร์ปครับไปไหนล่อครับไปด้านบนครับโอ้จะเก็บโคเรนฟีดครับแล้วนี่ครับมาล็อกได้จริงครับแต่ชินี่โดนหยุดดาเมจครับและเดชชาร์จไปเรียบร้อยครับสำหรับโคเรนฟีดครับลิมิตอยู่กลางวงครับตอนนี้ครับอาชินี่ครับโดนจะลิมิตเกี่ยวอยู่ครับตายไปเรียบร้อยครับดูนี้ครับเข้าไปปาดวอเตอร์เจสได้จริงครับแต่ตอนนี้ครับ2ต่อ2 2ต่อ3ครับคอปเตอร์กระโดดหลบลงมาครับแล้วเกี่ยวกำแพงแบบสั้นๆครับลิมิตครับโดนทุบออกไปครับจากด้านด้านของโคทุบอีก1ทีครับหมดแล้วครับ44ครับต้องรอโหลดกันใหม่ฮะแล้วก็แยกไปกันแค่นี้ฮะเกมมันดูนานมากโอ้แล้วงัดสวยงามครับโดนไป2ครับแล้วล็อกไปครับโดนเสกก็จริงครับแต่เสกยังสามารถที่จะหลุดออกมาได้ครับตอนนี้กรอกขึ้นมากรอกขึ้นมาแต่เหมือนว่าตัวอย่างเขาเนี่ยมันไม่ใช่แท้งโดยกำเนิดและดูการแท้งแบบนี้โอ้แต่คาเซต้าครับมั่นใจในแท้งมากเกินไปเสกเข้าถึงตัวครับเรียบร้อยเลยฮะและดูพอตเตอร์ครับแม้ว่าเลือดจะลดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ดาเมจแล้วก็สกิลในการเข้าถึงตัวเสกมันน้อยเกินไปครับและมาสตันแบบนี้โดนไป2กรอกขึ้นมาอีกแล้วครับสำหรับเสกครับลิมิตเกาเรื่อยๆครับวัวเกือบล้มฮะและพอตเตอร์ครับคนที่มีดาเมจนั้นหรือว่าHP เยอะสุดครับกำลังจะตายอีกหนึ่งครับโอ้โหโดนรุมเรื่อยๆไม่มีตัวซับพอร์ตดาเมจครับมีแต่พลังชีวิตนะฮะอ้าวลิสตาตายเฉยครับอาชินีครับมาครับนูนี้อยู่ไหนครับตัวที่จะแย่งบารอนชอและวอเตอร์เจสกำลังจะตายเลยนิดเดียวครับมาเลยครับนี่บินมากลางวงฟาบครับเข้าไปใช้ทำไมได้หรือเปล่าครับได้ฮะเอาครับช็อคครับ BKT โอ้สับสนครับแต่ไม่มีใครสนใจฮะของที่จะสนใจพวกเขาครับตัวลิมิตครับเข้ามาแบบนี้ครับโดนโขกไปโดนโค้งก่อนครับและเสกครับเข้าไปเล็งคอสเตอร์ครับไม่ค่อยดีครับพอเขาเป็นตัวแทงยกไป2ก็จริงครับแต่ตัวดาเมจยังเข้าไม่ถึงครับตอนนี้โหรับดาเมจทุกสิ่งทุกอย่างครับและยิงครับดูครับดาเมจมันไม่พอครับเพราะว่าบิ้วออกของมาแล้วยิงสกิลเรื่อยๆและดูครับเลียมวาร์ปมาซาบครับเสกครับอยู่กลางวง4ต่อ1ครับยังรอดอยู่ได้ครับแต่ว่ารอดจะเนื่อจะตายแต่ก็ไม่ตายครับเก็บนู่นนี่ได้ก่อนครับและลิมิตครับเข้าไปปั่นครับแล้วฆ่าไปอีก1ครับยิงกับโคเรนฟีดและอินเทอร์โซมันหนักหน่วงกว่าฮะยิงยาวไหมปากไม่โดนปากโดนเก็บเอสไปได้ครับเอสเซอร์ครับโดนเอสไปโดย BKT ครับในนาทีที่29ฮะนะครับผมว่าเขาเป็นตัวที่ไดฟ์ได้แบบไม่ต้องแคร์อะไรแบบนี้แหมมาครับดูครับโอ้โหนี่ว่าวัวโคขุนแล้วครับนี่ฮะเราออกไม่ได้ก็ถักเขาออกไปครับแล้วเข้ามางัดครับสำหรับลิมิตครับงัดสวยจริงครับแต่ว่าตัวเองโดนดาเมจอยู่ครับแล้วล็อกแบบนี้เรื่อยๆลิมิตครับดูความอึดของเขาครับมันทำให้เขารอดจากทีมไฟและทำทิ้งดาเมจได้เยอะมากอัพชินี่โดนเก็บไปครับจากเสกฮะเหมือนทักทีมกันดีมากๆครับยืนอยู่คนเดียวยังไม่มีใครกล้าเข้าเลยครับเอเซอร์ครับสำหรับเสกที่ยืนล่อเป้าแบบนั้นครับลินเซโซครับ
นี่ครับดาเมจจริงๆมันอยู่ที่ผมครับอยู่ที่ผมครับดูผมยิงฮะลิมิตจะแย่งผมฆ่าสิลิมิตผมยิงอยู่อินเตอร์บอกผมยิงอยู่ฮะโอ้แล้วช็อตพอตเตอร์โดนไปอีกหนึ่งครับเรียบร้อยครับอินเตอร์โซครับอยากฆ่ามากเกินไปครับล้ำหน้าตายและเตะครับนี่ครับเห็นเพื่อนเข้าไปครับแบบนี้ครับเพื่อนตายคนเดียวกลัวจะเหงาครับแต่ตัวเองมี GA ครับเลยมีความมั่นใจในการเข้าครับและลิมิตครับอยู่ด้านหน้าแทงจนโคเรนฟิตฆ่าได้ฮะโอ้โคเรนฟิตดูจืดจางมากครับและดูเสกครับเข้าไปไม่หยุดครับปาดครับเสกสายปาดครับโดนจับปุ๊บครับเรียบร้อยครับโดนเก็บเอสก่อนจบเกมครับสำหรับเอเซอร์ในนาทีที่36และ BKT ยังคงไร้พ่ายและเอเซอร์เสียแต้มแรกในทัวร์นาเมนต์นี้แล้วครับสู้กันได้นานมากนะครับสูสีมากช่วงต้นถึงกลางเกมนะครับและล็อกใส่ต่อยฮุกซ้ายปั๊บแล้วอ้าวร้อยโดนเฟิร์สบัสชัดเหมียวๆครับมันยังไม่รีเวล6ด้วยนะครับอยากได้อยากโดนไงมาแบบนี้ครับแล้วจุดอีกไนท์เข้าไปปั่นครับและอีกไนท์ไปใครตายก่อนครับแรกกันไปฮะมีคือไนท์นะแต่กองมิเนี่ยนขนาดนี้จิโกโอ้โหผมพูดผิดครับพี่ด้วยเขาจะไม่น่าเข้าฮะแล้วเขาเอาครับโอ้โหและอันติมาครับโอ้แล้วคอมโบมาแบบนี้สกิลพลาดครับไวเปอร์แต่พยายามจะตามต่อครับเดโรมาปาดครับหลายปาดครับไวเปอร์เข้าลึกเกินไปครับและเทรดกับทางด้านของเรรินครับฆ่าเรรินไม่ได้แล้วตัวเองตายอ่ะคุณว่าเข้าไหมเข้าไงฮะไม่ทันได้พูดแล้วผมคิดว่าเขาก็จะเข้าจริงๆครับแล้วเข้ามาปั่นแบบนี้ครับแลกกันไปครับจีโฟไม่เป็นไรนายตายก่อนอย่าครับอย่าท้าทายครับโอ้และโดนคอมโบแบบนี้รวบตึงบ้างครับนั่นดิโอ้โหแล้วมีครับนี่ฮะมานายไม่ต้องเข้านายยืนนิ่งๆก่อนแล้วกันอ้าวแล้วมาแบบดื้อๆแบบนี้เลยเพราะล้อมมาแล้วครับบอลหลอกครับอยู่กลางวงครับเทเลพอร์ตมาเหมือนกันครับบอลหลอกโดนหยุดไว้ก่อนครับตอนนี้แล้วโดนหยุดชีวิตไปเรียบร้อยครับอินสตาร์ฆ่าได้ครับและแลกชีวิตไปกับซินเนียครับที่หยุดบอลหลอกไปและลินครับเข้าไปไล่ไวเปอร์ด้านบนครับลุกเข้ามาครับปั่นสวยงามครับตอนนี้แล้วรอยครับเดียทำดาเมจอยู่ด้านหลังครับอินสตาร์ครับโดนปาดเข้าไปจากรอยครับแล้วมาจากด้านของดุ๊กเลยไปแล้วครับตอนนี้ผมว่าเข้าโอมาครับและหาจังหวะแพ้แล้วตัวดาเมจครับตัวแทงก็แทงครับบอสแทงมันไม่แทงเวทครับมันแทงเอดีและหนึ่งตัวครับตามต่อไหมครับไม่ต่อครับชอบมีคนมาล้อมครับโอ้โหมาครับดินเนียครับหยุดไปที่ทางด้านของเออเจนเรียบร้อยเลยฮะถ้าโดดเข้าไปนี่ดุ๊กไม่ต้องทำอะไรนะกด R รอเลยมาเลยครับไปแต่ปั๊บครับไวเปอร์เข้าไปปาดครับดุ๊กไม่ตายครับแล้วไวเปอร์พยายามจะกลับแต่กลับไม่ทันครับจีโฟเข้าไปบวกครับแล้วแปดกลับมาครับโอ้ยแล้วเหมือนจะรอดด้วยครับสำหรับจีโฟครับแต่คนที่อยู่กลางวงครับตายไหมฮะตายไปแล้วครับตายไปเรียบร้อยครับสำหรับไวเปอร์ตายแล้วครับเรรินโดนไหมโดนครับโดนครับโดนปาดโอ้สายปาดแล้ววอลล็อกโดนดึงไปกับเรรินฮะจังหวะนี้แต่ว่าเรรินครับก็ตายอยู่ดีฮะมีโฟเข้าหูปืนปาดเข้ามาเจ็บและโดนหยุดเพื่อนยังไงเพื่อนหยุดให้แล้วครับแล้วดูเข้ามาครับจีโฟปาดเข้ามาโอ้ปาดหน้าปาดเสียเลยฮะรอด้านบนประชิดป้อมก่อนรอลอยดันป้อมก่อนแต่เดโรไม่รอนะครับเข้าไปโดนไปครึ่งหลอดครับต้องรีบเข้าก่อนที่ตัวเองจะไม่ได้เข้าฮะแต่ไม่ได้ทำลายครับเรดินครับเทเลพอร์ตลงมาด้านหลังครับและล็อกมาครับจีโฟเข้าครับเหมือนว่าจะไม่ได้ผลอะไรครับจีโฟครับหาจังหวะไม่ยังไม่ดีแล้วเข้าไปปาดในโดนและโดนหยุดโดยซินเนียครับโดนลุมสี่ตายไปก่อนครับเลยแลกชีวิตกับทางด้านของเรดินครับเอาเข้าครับไปแบบนี้ครับโอ้ไวเปอร์โดนเบรกก่อนครับและน่าจะตายเป็นศพแรกครับสำหรับทางฝั่งของทีมแอสเซนชั่นจีโฟเข้าไปกลางวงกดสัญญายื้อชีวิตไว้ครับและมีอัลติเมทจากรอยครับจีโฟเข้าไปปาดคลาสได้ครับตอนนี้และกระโดดออกมาได้อย่างสวยงามและเข้าไปเก็บอีกหนึ่งครับตอนนี้จีโฟไหลแล้วฮะไหลครับแทงก็แทงครับไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นครับปาดเสียหมดครับรวมไปถึงทางด้านของเอเจนที่ยิงฟรีตลอดไฟฮะโอ้ยนี่ไงชอบจับผมชอบจับผมเลยจับผมดิจับผมดิให้ผมจับให้หมดทัสหน่อยนะฮะแต่นี่ครับป่ามาไม่ทันเอาท็อปมาก่อนก็ได้ครับมาแล้วป่ามาแล้วครับปาดเข้าไปโดนเนโรครับเนโรเก่ง1คนแต่ว่ากระโดดหนีออกไปได้ครับสวยงามครับเดรินเข้ามาซ้อนต่อครับรอยครับกำลังจะตายเรียบร้อยครับรวมไปถึงด้านของ G4 ครับที่พลาดไปเหมือนกันครับแต่เอเจนยิงเข้าไปยิงเข้าไปดูครับยิงกับอินคาลัสครับไม่สนใจว่าแทงอยู่ด้านหน้าไม่สนใจว่าแทงคืออะไรครับเค้ายิงต่อไปเรื่อยๆยิงต่อไปเรื่อยๆครับบอลหลอกบอลหลอกนั่นของเอเจนครับนี่มาดูดยิงและดูดยิงและดูดครับเอาครับกลายเป็นเรลินครับที่ตอนนี้กำลังจะเก่งครับแล้วไวเปอร์หนีออกมาครับเลือดน้อยเหลือเกินแล้ววางมาวางโอ้หนีได้ครับเลือดขึ้นมานะฮะแถมดีด้วยไงใช่
โอ้โดนไหลเนี่ยตุ้มแพลดนะครับเอาแฟดไปแล้วซินเนียไม่ลดเลยนะครับซินเนียแฟดแล้วครับผมว่าแอนชันให้เข้าอ้าวครับเหมือนจะพลาดครับแล้ววางอัลติเมทสวยงามมากครับดักทางเข้าออกครับแล้วยกลอยเป็นจังหวะนี้เรดินยนยกครับแล้วซินเนียโดนเก็บไปก่อนครับลอยกับไวเปอร์ครับตอนนี้เข้าไปถึงด้านหลังครับไวเปอร์เข้าไปปัดอินคารัสแน่นอนครับอินคารัสเอาแล้วกระโดดเข้ามาเก็บแบบนี้ครับจีโฟตามนี่ครับจีโฟโอบอกเลยครับไม่ต้องตามให้เสียเวลาครับลดระยะเวลาและเก็บทริปเปิลคิวไปได้ครับสำหรับลอยรวมไปถึงจีโฟที่ฆ่าเป็นดับเบิลคิวและเก็บเอสทิปมีไฟไปและต่อด้วยบารอนชอครับเอสเซนชั่นเปิดบังคับไฟและลอยอยู่ด้านหลังครับโอ้และรินครับเปิดอันติอยู่กับที่ฮะเข้าไม่ได้ครับไม่มีจังหวะที่จะมุดเข้าไปมุดใส่รอยจริงครับแต่ G4 ตีอินฮิบิเตอร์ฟรีอยู่ครับด้านล่างเรดินเหมือนเข้าไปอยู่วิ่งลุยอยู่คนเดียวครับแล้วเลือกที่จะเทรดครับมาเทียบแล้วกดซอนย่ามาถ้า G4 ไม่ตายครับเต็น G4 ตายอยู่ดีครับ G4 ฆ่าจินนีโรได้ส่วนด้านล่างนี่เรดินก็ตายเช่นกันครับเอาครับแลก1ชีวิตครับและน่าจะได้ไปถึง2อินฮิบิเตอร์ฮะสำหรับแอสเซนชั่นเพราะว่าGMMF ก็มีเฮ้ยแล้วไวเปอร์เข้าไปแบบนี้ครับไม่เห็นอะไรเลยฮะโดนลุม3อ้าวครับซินเนียครับจะเลือกที่จะใช้อันติใส่ไวเปอร์เลยหรือเปล่าครับโอ้โหแต่มีเนี่ยสกิลอันติของวอลล็อกมาขวางไว้และวอลล็อกครับลงมาแบบนี้ครับบอกเลยว่าตัวยังไม่ทันมาครับอันติเมทมาก่อนน่ากลัวครับแล้วดูสปั่นไฟครับไวเปอร์ดันไม่ตายครับเออเจนยิงฟรีอีสปอร์ตครับเลือดยังคงเต็มอยู่ครับแม้ว่าดินจะเข้าเตะถึงตัวก็จริงครับแต่มันสายไปแล้วใช่ไหมอ่ะโอ้เพลงที่เจมลอยมาเลยครับอะไรครับแต่มันก็สายไปแล้วใช่ไหมครับเก็บเอสไปนาที่35แล้วคงจะเดินไปจบเกมเป็นแน่แท้ครับเพราะว่ามีเนียนเป็นใจฮะแอสเซนชั่นเนี่ยจบสวยครับอาทิตย์นี้